ามาถึงช่วงระเบิดครัววันนี้ครับผมเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดลพบุรีนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าร้านอาหารแห่งนี้ครับขึ้นชื่อมากๆใครไปใครมาเขาบอกต่อเลยนะครับว่าบรรยากาศดีเมนูเด็ดมากครับผมตอนนี้ครับผมยืนอยู่หน้าร้านแล้วด้วยนะครับผมร้านไทยสว่างเรือนไทยนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยมีทั้งอาหารไทยและก็อาหารเวียดนามด้วยแต่ว่าระเบิดครัวนั้นจะสนุกขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมตามกระป๋อไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมเราเข้ามาในบริเวณของร้านอาหารไทยสว่างเรือนไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงระเบิดครัววันนี้แปลกตาไปสักนิดนึงครับเพราะว่าที่นี่นะครับนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะครับเขายังเน้นในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติซึ่งถ้าใครได้มาสัมผัสแล้วนะครับต้องเขาเรียกว่าธรรมชาติดีแล้วจะพาให้เราแบบว่าอยากทานอาหารนะแต่ว่าวันนี้ครับผมช่วงระเบิดครัวของเรามีเมนูแปลกๆไว้ให้ท่านชมอีกเช่นเคยครับและผู้ที่จะมาช่วยให้กระป๋อได้นะครับได้ประกอบอาหารกันในครัวแบบนี้ครับผมอยู่ข้างๆแล้วต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับเชฟอบครับสวัสดีครับนี่คือเชฟอบสุดหล่อของเรานะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรมาให้ช่วงระเบิดครัวของเราได้ประลองกันบ้างครับผมวันนี้นะครับจะเป็นปลากระพงผัดฉ่ากระทะร้อนปลากระพงผัดฉ่าละครับครับผมกระทะร้อนอันนี้ใช่ไหมครับปลากระพงใช่ครับตัวใหญ่มากเลยคุณพี่ครับผมอันนี้เป็นของสดเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักเมนูก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณพี่ครับทำอะไรกันบ้างต้องเริ่มจากการทอดปลากระพงทอดปลากระพงอันนี้แหละครับผมใช่ครับมาดูกันตัวนี้เสร็จแล้วตรงนี้ระหว่างที่รอเราคนไปด้วยคนไปด้วยมาถึงสดเด็ดของรายการของเราเราผมจะร้องเพลงคุณพี่ต้องเต้นแล้วก็ทอดปลาไปด้วยพร้อมยังขอเป็นเพลงที่เข้ากับจังหวัดลพบุรีมากที่สุดครับผมอะครับอันนี้ได้ไปเคล็ดลับจริงๆนะผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าเชฟอารมณ์ดีนะอาหารเนี่ยมันจะอร่อยได้แล้วครับได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับตอนนี้นะครับผมพระเอกของเรามาแล้วแฟ้วเสร็จแล้วตรงนี้ครับผมมาขั้นต่อไปทำอะไรคุณพี่เขามาเตรียมเครื่องซอยซ้ำอีกทีนึงซอยซ้ำเหรอครับผมจะบอกว่าเป็นคนที่ซอยไวมากเฮ้ จะบอกว่าเป็นคนที่ซอยไวมากเสร็จแล้วอะไรต่อครับใส่กระชายฝอยกระชายฝอยลงไปเยอะไหมครับชอบไหมก็โอเคเลยครับโอเคใส่ตามชอบเลยตามชอบเหมือนกันครับผมผมจะทำผังใส่เลยเหรอใส่เลยครับใส่ผมใส่ให้ผมอยากใส่เหมือนกันไม่ทันแล้วทีนี้คุณผัดเลยเร่งไฟแรงชนชนเจ๊งๆนี่แหละครับผัดชาถ้าสมมติควันหายไปแล้วก็ปอหน้าเบี้ยวไม่ต้องตกใจละลายครับละลายเสร็จแล้วเราก็มาพักกันไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปครับกระทะร้อนมาแล้วใส่ลงไปเลยเหรอพี่ใส่ไปเลยครับพี่มันจะฟูไหมฟูครับเทเลยเหรอครับค่อยๆเทครับค่อยๆเทอ่ะโอเคนี่เต้นอ่ะหุ้ยเขาเทเลยครับหุ้ย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 พี่คุณพี่นี่แหละครับพร้อมนี่ครับผัดฉ่ากระทะร้อนเสร็จแล้วครับผัดฉ่าเอาละครับต่อไปนี้เราต้องไปชิมกันนะครับผมส่วนอาหารจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะอาหารครับครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนอกจากเมนูที่กระป๋อเนี่ยปรุงขึ้นมาเองนะครับที่ร้านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยที่เขาเรียกกันว่า recommend หรือว่าแนะนำกันเข้ามาเลยนะครับผมแต่ว่าพูดจะมาให้ข้อมูลนะครับเหมือนเดิมครับเชฟโอมครับผมคุณพี่ครับอันนี้คือเมนูที่กระป๋อทำใช่ครับถูกไหมฮะปลากระพงผัดฉ่ากระทะร้อนปลากระพงผัดฉ่ากระทะร้อนครับผมนะเมื่อสักครู่นี้ก็เราได้เห็นแล้วฟูขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับน่ารับประทานมากจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้แนะนำใช่ครับแล้วปลากระพงสดจริงครับอ่ะ
ผัดกันมาดีกว่าอันนี้แปลกตามากคุณพี่อันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งกระเบื้องครับกุ้งกระเบื้องเหรอครับครับผมเป็นจะเป็นเนื้อกุ้งครับมาตีกับสูตรทางกับเครื่องของทางร้านอ๋อเป็นสูตรของทางร้านด้วยใช่ไม่บอกด้วยใช่ไหมไม่บอกเออดูดินะถ้าอยากรู้ว่าอร่อยต้องมาชิมต้องมาทานที่นี่กุ้งกระเบื้องนะครับปลาช่อนสมุนไพรใบเมี่ยงครับปลาช่อนสมุนไพรใบเมี่ยงอ๋ออันนี้คือใบอันนี้เรียกว่าใบใบชะพูครับเราจะเรียกใบเมี่ยงตัวนี้เป็นอาหารเวียดนามชื่อว่าบั้นหอยอะไรนะครับบั้นหอยบั้นครับบั้นบั้นหอยใช่อันนี้เนื้อหอยเหรอไม่ใช่เป็นหมูครับทำไมไม่บั้นหมูอ่ะคนไทยเขาจะเรียกเส้นหมี่หมูย่างเส้นหมี่หมูย่างแต่ว่าคนเวียดนามจะบั้นหอยใช่ครับผมถัดจะมาครับลองคอกันหน่อยดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นต้มยำเวียดนามต้มยำเวียดนามยังไงอ่ะคุณพี่ต้มยำของประเทศไทยเนี่ยนะเขาจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแต่นี่คุณลองดูไม่ใส่อะไรเลยก็จะใส่เป็นหอมผักชีแทนแต่ลองชิมรสชาติผมเห็นว่ามันใส่รู้ป่ะพี่ใส่หม้อใส่ใช่ แล้วอย่างเนี้ยครับผมคุณพี่เปิดปิดร้านเนี่ยกี่โมงครับร้านจะเปิด10โมงเช้าครับปิด4ทุ่ม10โมงเช้าครับผม4ทุ่มครัวก็เปิด10โมงเช้าเลยใช่ไหมครับเปิด10โมงเช้าครับแล้วคือเปิดทุกวันก็จะมีหยุดวันเดียวครับวันไหนต่อเดือนนึงก็คือประมาณช่วงกลางเดือนอ๋อจะหยุดกลางเดือนก็คือพักผ่อนกันไปใช่ครับใครที่อยากมาเดินทางยังไงคุณพี่ถ้าสมมติเริ่มจากตัวเมืองจากอาการตัวเมืองเนี่ยจะมาทางถนนลพบุรีบ้านแพรกครับครับผมจะไปทางถนนเส้นอ่างทองเส้นอ่างทองครับครับผมพอออกมาปุ๊บอยู่ทางขวามือพอจากตัวลพบุรีประมาณไม่เกิน5นาทีครับโทรมาก็ได้ถ้าเดินทางมาไม่สะดวกใช่ไหมครับมีเบอร์โทรศัพท์มั้ยครับพี่เบอร์อะไรครับ084ครับ1480814ครับ084 148 0814นั่นเองคุณพี่โอมครับบอกเขาใส่เชฟโอมก็ได้เชฟโอมครับผมสวัสดีครับผมเชฟโอมครับยินดีให้บริการอย่างนี้เลยนะพูดแล้วเราก็ต้องชิมครับผมนะเดี๋ยวชิมฝีมือกระป๋อก่อนอันนี้ต้องชิมเพราะผมทำครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปลาที่สดมากขออนุญาตเลยครับเดี๋ยวต้องใช้ซ่อมนิดนึงไม่มีอุ้ยไม่มีก้างเลยอ่ะครับผมจะเป็นเนื้อปลามาตอนทำผมไม่รู้นะผมนึกว่ามีก้างอยู่ข้างในครับเนื้อปลาสดๆอย่างนี้ครับตัดชิ้นพอดีคำลองทานแก้มกับเครื่องสมุนไพรดูอันนี้มันจะได้กลิ่นเครื่องเทศเหรอคุณพี่เพราะปลาสดเนี่ยเวลาทานนี่นะครับเนื้อมันจะเด้งๆใช่แล้วมันก็จะแบบดุ๋งๆในปากนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ครับอีกหนึ่งเมนูคุณพี่กุ้งกระเบื้องใช่ไหมใช่ครับแปลกมากผมไม่เคยเจอต้องลองทานหน่อยแล้วกันขออนุญาตนะครับใช้มือเลยท่านผู้ชมเขาบอกว่าในนี้เนี่ยกุ้งแน่นเลยนะใช่ลองดูครับท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ชมครับจะบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทานอะไรที่เป็นข้าวมันกุ้งลูกชิ้นกุ้งอะไรเงี้ยมันจะมีแป้งเยอะมากคุณพี่แต่อันนี้เนี่ยเมนูกุ้งกระเบื้องนี้นะครับจัดไปแล้วเนื้อกุ้งแน่นๆเลยนะยังไงแล้วถ้ามานี่เมนูนี้ต้องสั่งเหมือนกันนะครับหลังจากที่กระป๋อเรารับประทานแล้วนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูทั้งหมดนี้อร่อยจะต้องเช็คอินชิมกับเชฟโอมด้วยนะครับใครนะครับอย่าลืมมาที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะครับผมต้องแวะมาเลยนะครับที่ร้านอาหารไทยสว่างนะครับเรือนไทยนั่นเองนะครับเขามีอยู่3สาขาใช่ไหมใช่ครับนะมีในเมืองด้วยใช่ไหมมีในเมืองด้วยแล้วมีที่ไหนอีกคุณพี่จะมีสาขานี้แล้วก็หลังราชภัฏครับหลังราชภัฏด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าอยากอร่อยแบบกระป๋อนะครับแวะมาเลยครับลพบุรีร้านอาหารไทยสว่างเรือนไทยนั่นเองครับ